สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันในช่องเก่งบรรพ์โสธรนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาเมามอยพักเครื่องนะครับวันนี้ครับมาในแนวเมามอยพักเครื่องนะครับในเรื่องที่ว่านะครับตำหนิในพระเหรียญนั้นน่ะสำคัญแค่ไหนนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับที่ผมได้เจอมานะครับวันนี้จะมาเมามอยมาเล่าให้กันฟังนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับช่วงท้ายก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาส่งพระกันด้วยนะครับนะครับก็พอดีผมเพิ่งเช่ามาใหม่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับปี21นะครับผมนะครับก็เรื่องที่จะเมามอยกับพระที่2นี้นะครับผมคนละองค์กันนะครับเนาะคนละองค์ก็คือเดี๋ยวจะเสียคอนเซ็ปต์นะครับว่าต้องเจอผมนะครับเจอเก่งพลพ่อโสธรต้องส่องพระครับก็เลยเอาพระเนี่ยมาส่องตอนท้ายนะครับเพิ่งเช่ามาใหม่แต่เรื่องที่จะเมามอยนี่คือเป็นเรื่องที่ผมเจอมานะครับเป็นประสบการณ์จริงที่ผมเจอมานะครับเกี่ยวกับตำหนินะครับตำหนิในพระเหรียญนะครับผมนะครับพวกสมมุตินะครับนะแต่เป็นพระคนรุ่นกับองค์นี้นะครับนะครับจะเป็นตำหนิพวกนี้ครับเนี่ยเส้นแตกเส้นขนแมวอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเส้นทะยงทะแยงเนี่ยประมาณนี้นะครับบล็อกตรงบล็อกแตกอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับที่เขาที่สายตรงหรือว่าคนถนัดเขาเรียกว่าจุดจ่ายตรงจ่ายตังอะไรเขานะครับนะประมาณนี้นะครับจะเป็นเส้นประมาณนี้นะครับก็ในตอนนั้นครับตอนนั้นนะครับที่ผมเจอมานะครับจะเป็นพระเหรียญรุ่นหนึ่งครับเป็นพระเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับก็คือพอดีนะครับลุงคนหนึ่งครับแกเช่ามานะครับแกเช่ามาแล้วแกก็เหมือนเอามาแบ่งกันดูแล้วกันนะครับแต่ไม่ได้แบ่งให้ผมดูนะครับแบ่งให้เหมือนเด็กวัยรุ่นแล้วกันครับน้องหนุ่มคือลุงเช่ามาแล้วก็แบ่งให้แบบวัยรุ่นนะครับคือคนเดินพระนะครับคนเดินพระซื้อขายพระแล้วกันนะครับเนาะคนซื้อขายพระนะครับคนซื้อขายพระดูครับแล้วตอนนี้เหรียญนั้นนะครับลุงคนนั้นแกเช่ามาตอนนั้นนะครับแกเช่ามา10,000ครับนะแกเช่ามา10,000ครับผมแล้วพอดีลุงคนนั้นแกเปิดร้านค้านะครับแกลุงเจ้าของร้านค้านะครับเนาะก็มีคนมาซื้อของแล้วก็แบ่งกันดูอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วพอดีไปเจอเด็กคนนี้เขาเล่นพระนะครับก็คือเด็กซื้อขายพระเดินพระนั่นแหละครับคนเดินพระนะครับเขาก็เอาเหรียญนั้นไปให้ดูนะครับเหรียญนั้นแกเช่ามา10,000ครับแล้วตอนนี้เอาเหรียญนั้นไปให้ดูแล้วตอนนี้ไอ้หนุ่มคนนั้นนะครับเด็กคนนั้นนะครับเขาดูไม่ดีครับเขาก็บอกกันกำลังคุยกันแล้วนะครับเขาดูไม่ดีนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพระองค์นั้นครับเนาะที่เขาพูดกันนะครับแต่ไม่ใช่องค์นี้นะครับพระองค์นั้นครับพอดีพระองค์นั้นเปลี่ยนมือไปแล้วนะครับผมก็เลยเอาภาพมาให้ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเสียหน้าพระของคนเจ้าของใหม่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยลุงผมไม่ชอบลุงไม่มีเส้นตรงเนี้ยนะครับลุงไม่มีเส้นตรงเนี้ยเนี่ยไม่มีตำหนิตรงนี้อะไรเงี้ยคือเขาดูไม่ดีครับเขากำลังคุยกับลุงคนนั้นนะครับแล้วลุงคนนั้นก็หน้าเสียนะครับแต่ธรรมชาติโดยรวมอะไรคือเหรียญดีนะครับคือเหรียญนั้นน่าดีนะครับคือนะครับเหรียญดีอ่ะแต่ติดที่ว่านะครับไม่มีเส้นตรงไหนสมมุตินะครับไม่มีเส้นตรงนี้ติดวันนั้นนะครับติดตรงนี้คือไม่มีเส้นแตกตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วครับก็คือผมคิดมาตลอดนะครับว่าเส้นแตกเส้นเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยที่บล็อกตรงบล็อกแตกนะครับก็คือพระเหรียญครับเขามีจำนวนการสร้างครับบล็อกหนึ่งประมาณพิมพ์ตัวหนึ่งอ่ะสร้างเป็นหมื่นเหรียญนะครับผมไอ้คำว่าบล็อกตรงบล็อกแตกอะไรเงี้ยบางทีต้องปั๊มไปพอสมควรครับต้องปั๊มไปพอสมควรแล้วถึงจะให้แบบบล็อกแตกบล็อกลานนะครับถึงจะมีเส้นเสี้ยนอะไรวิ่งนะครับก็คือเพื่อนๆพี่ๆคิดภาพดูนะครับ1,000-2,000แรก
นะครับเหรียญอาจจะไม่มีครับแต่พอขึ้นพันที่3เพิ่งจะมีรอยแตกรอยลานนะครับเหมือนพระนะครับนาคปกนะครับพิมพ์หน้าแตกนะครับอกร่องหน้าแตกหน้าอะไรแบบพระพิฆเนศพิมพ์อะไรประมาณนั้นนะครับนะประมาณนั้นนะครับถึงจะมีแตกนะครับนะครับแต่คนเขาเอาคนเขาเอามาคนเขาเอามาดูกันครับส่วนมากเป็นคนเขาเอามาดูเป็นมาตรฐานนะครับแต่คนที่ดูเป็นเขาไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับแค่ถ้ามีก็คือทำให้ดูง่ายครับเนาะทำให้ดูง่ายแล้วก็อัพราคาของเหรียญนั้นไปด้วยในตัวนะครับเพื่อมีตำหนิตรงนี้ครับนะครับดูในความคิดของผมนะครับที่ผมเล่นผ่ามานะครับเนาะไอ้เส้นเสี้ยนอะไรเงี้ยก็คือผมดูจริงครับแต่ผมดูเป็นส่วนประกอบนะครับผมจะดูธรรมชาติเหรียญคือองค์รวมเหรียญนะครับมาก่อนนะครับแล้วก็คือวันนั้นครับมาต่อกันนะครับวันนั้นผมก็รู้จักลุงคนนั้นแหละครับผมก็เห็นไอ้เขาคุยอะไรกันผมก็เลยเข้าไปดูนะครับเขาชอบมาหมื่นหนึ่งก็คือเด็กคนนั้นดูไม่ดีนะครับว่าไม่มีเส้นตรงนี้ลุงอะไรดูไม่ดีดูเก๊อะไรอย่างนี้นะครับดูเก๋เขาก็เปิดGoogle นะครับนะGoogle ดูว่าเออมันต้องมีเส้นตรงนี้อะไรนะครับวันนั้นนะครับผมก็ดูเหรียญไปขอเขาส่องนะครับแล้วลุงเหมือนเขาก็แบบเขาใจเสียนะครับเนาะคงจะเช่ามาแบบคงจะจบเองนะครับเนาะไม่มีประกันอะไรเช่ามาหมื่นหนึ่งผมก็ดูนะครับผมก็ดูดีนะครับแต่ก็ไม่มีอย่างที่เขาบอกจริงๆนั่นแหละครับก็เลยขอวัดสายตาตัวเองไปทีนะครับก็ลองของแล้วกันนะครับเนาะลองของที่ตัวเองพอที่ตัวเองเชื่อนะครับเนาะว่าไอ้บล็อกแตกมันต้องแบบมันต้องสร้างพอสมควรมันถึงจะมีเส้นอะไรอย่างนี้นะครับคือตอนนั้นนะครับผมก็เลยขอเช่าลุงคนนั้นครับเหรียญนั้นนะครับผมขอเช่ามา 6,000 ครับนะผมขอเช่ามา 6,000 ครับจากที่แกเช่ามา10,000นะครับลุงก็เหมือนแกก็มาปรับทุกข์นะครับเนาะเวลาเด็กคนนั้นเวลาแกก็ปรับทุกข์ผมก็เลยช่วยแกมา 6,000 บอกงี้แล้วกันลุงดูไม่ดีแล้วนะลุงดูไม่ชอบแล้วผมขอเช่าต่อ 6,000 แล้วกันลุงอะไรเงี้ยผมก็เช่ามาเสร็จนะครับผมก็เอาไปปล่อยสายตรงเลยครับนะสายตรงนะครับสายตรงที่1นะครับแถวถนนพระราม2นะครับจะไปปล่อยตรงนะครับมีห้ององค์ห้องแอร์อย่างดีครับที่เขารู้กันว่าเป็นสายตรงของหลวงพ่อนี้นะครับผมก็เข้าไปก็ไปนั่งในห้องแอร์นะครับเขาก็ส่องครับทีแรกๆไปเจอเขาอยู่ข้างหน้านะครับมันวันนั้นมันเหมือนมีสนามพระนะครับก็เจอเขาอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับมีเพื่อนพาไปแนะนำนะครับพอดีพวกกันเขาขายเขาแบบแผงจรยุทธ์อยู่แถวนั้นนะครับเขาก็เลยพาไปแนะนำนะครับก็ไปทีแรกเขาก็ยืนส่องครับเขาเห็นหน้าพาแล้วเขาก็ยืนส่องอยู่ข้างนอกก่อนนะครับพอเห็นพาเสร็จเขาก็เลยเชิญเขาเลยเรียกเข้าไปในห้องแอร์นะครับก็ไปนั่งคุยกันนะครับเขาก็ส่องแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันไม่ดีมันไม่มีจุดตำหนิอะไรคือไม่ได้บอกก็คือสายตรงไม่ต้องไปบอกเขาหรอกครับเขาแม่นครับเขามีวิชานะครับในสายของเขานะครับเขาก็ส่องแล้วส่องอีกผมเขาส่องหาตรงนั้นจริงๆครับผมดูเขาส่องหาทุกจุดนั้นจริงๆครับเขาส่องแล้วส่องอีกจนเขาเข้าไปในห้องแอร์แล้วเขาก็เหมือนเขาไปส่องในไฟนะครับเขาก็ส่องแล้วส่องอีกแล้วเขาก็ถามมาคำแรกครับว่าเปิดเท่าไหร่น่ะเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับพระนะครับสายตรงถามราคาครับเนาะมันก็เป็นยังไงล่ะครับมันก็ต้องแท้สิครับเขาบอกว่าเปิดเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาคือเขาก็บอกให้ดูนะครับว่าพระไม่มีส่องหาไม่มีตำหนิตรงนี้ไม่มีตำหนิตรงนี้ที่เขาเรียกว่าจุดใจตังค์หรอครับไม่มีตำหนิตรงนี้นะครับไม่มีตำหนิตรงนี้ที่ว่าจุดใจตังค์นะครับที่เขาดูกันนะครับแต่พระเนี่ยแท้นะครับแต่พระเนี่ยแท้แต่ไม่มีตำหนิเขาก็ส่องหาแต่ไม่มีแต่เขาดูเทนะครับเขาเลยขอเช่าไปนะครับผมนะครับก็เลยจบกันไปครับนะอันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่ผมเจอมานะครับที่ว่านะครับ
ตำหนิในพระเหรียญนะครับสำคัญแค่ไหนนะครับผมก็เลยมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับนี่นะครับมาครับมาเรามาส่องกันนะครับเหรียญผมเพิ่งเช่ามาใหม่นะครับเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับรัชกาลหลวงปี21นะครับองค์นี้สภาพดีครับธรรมชาติเพื่อนๆพี่ดูนะครับผิวเหรียญดูหน้าท่านนะครับตัวหนังสือครับนะครับนี่ครับผมชัดครับยันนี่ครับโค้ดครับตัวสอเสือในวงกลมนะครับนี่ครับนี่ครับผมชัดครับนี่ครับขอบตัดครับมาตรฐานสากลนะครับนี่ครับขอบตัดอย่างนี้นะครับในพระยุค2500ลงมานะครับ1กว่า2กว่าถือว่าดูง่ายนะครับนะครับขอบตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับหูเหรียญยู่มีรอยนี่ครับหูเหรียญยู่มาใช้มาหน่อยนะครับแล้วก็ปั๊มกระแทกนะครับปิ้นนี่ครับเขาเรียกอะไรหูเหรียญปิ้นนะครับแล้วกันนะครับนี่ดูอักขระเลขยันครับนี่ครับความคมชัดครับแล้วก็ขอบนะครับเป็นรัศมีนะครับเป็นธรรมชาติของการปั๊มกระแทกนะครับของเครื่องปั๊มของวิธีการสร้างสมัยก่อนนะครับนี่ครับยันนะครับเน้นหน่อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับของเก๋นะครับยันจะเบอร์นะครับนะครับอันนี้เห็นไหมครับจะคมชัดนะครับคมชัดนะครับนะครับแล้วก็มีไม้เส้นสายฝนนะครับอันนี้ก็เกิดจากวิธีการปั๊มวิธีการสร้างนะครับวิ่งผ่านนะครับผมนะครับคมชัดครับก็ไม่ได้เจอเดินสนามไม่ได้เจอเดินแบบเดินหาเช่าผ่านนะครับตามบ้านตามสนามไม่ค่อยได้เจอสภาพนี้มานานนะครับผมถือว่ายังสวยอยู่นะครับก็มือท่านนะครับเสียนิดนึงนะแต่ผมถือยังสวยอยู่นะครับเสียนิดนึงมือท่านสึกไปนิดนึงครับนี่ครับเพราะเกิดจากการใช้นะครับนี่ครับหูเหรียญยู่ไปหน่อยนึงครับเพราะเจ้าของเก่าเขานี่ครับเขาห้อยเข็มกัดครับเข็มกัดเหมือนเขาเน็บนะครับเขาไม่ได้ห้อยกับคอนะครับเขาเน็บนี่ครับคงจะไปสีกับนี่ครับพอเข็มกัดมันก็หน้าสลับไปสลับมานะครับนี่ครับนิดนึงครับหย่อนสวยไปนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ก็ยังว่านะครับถือว่าน่ารักอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ดูนะครับความคมชัดด้านหลังครับนี่ครับรัศมีนะครับเนาะการสร้างความกระแทกนะครับแล้วก็เส้นสายฝนวิ่งนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของการปั๊มเหรียญสมัยก่อนนะครับนี่ครับผมชัดนะครับองค์รวมโค้ดโคตรนะครับชัดนะครับตอกชัดนะครับนี่ครับความคมของเลขยันนะครับนี่ครับเส้นจีวรนะครับนี่ครับคมชัดนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่กดไลค์และกดติดตามแล้วก็มารับชมกดติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามช่องเก่งพรพ่อโสธรให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจไปหาพระใหม่ๆนะครับมาชมมาส่องมาม้ามวยกันอีกนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ